วันนี้ครับมารายงานตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้11รายครับเป็นเลขสองหลักแต่ว่าผู้ป่วยทั้งหมดอยู่ในศูนย์กักกันที่รัฐจัดให้นะครับคือสเต t คว u a r a ร t ทีนทั้ง11รายทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมวันนี้อยู่ที่3,065รายแล้วก็มีคนที่หายแล้วเพิ่มขึ้น14รายนะครับเป็น2,945ราย เสียชีวิตไม่มีเพิ่มขึ้นยังคงที่57ครับนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่63รายครับมาดูในรายละเอียดของทั้ง11รายนี้เป็นอย่างไรนะครับตวงสือเล็กนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ต้องลงรายละเอียดนี้เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าอ,ออกกลับมาจากต่างประเทศต่างประเทศเรารับมากขึ้นนี่จะต้องกังวลใจอะไรไหมเดี๋ยวดูในรายละเอียดนี้ก่อนนะครับ รายที่1น,นะครับเป็นผู้ป่วยหญิงจากอินเดียนะครับกลับมาจากเ,าเป็นผู้ป่วยหญิงไทยเนี่ยครับแต่ว่าเดินทางมาจากประเทศอินเดียนะครับอายุ32ปีเป็นนักท่องเที่ยวครับเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยวันที่22พฤษภาคมแล้วก็พักในโรงแรมของสเต็คอนตนทีนที่สมุทรปราการ25พฤษภาคมก็ผลตรวจว่าพบเชื้อแต่ไม่มีอาการใดๆนะครับเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลที่สมุทรปราการครับอีก6กรายครับเป็นเ,เพศชาย5คนนะครับอาชีพพนักงานนวดเน้นย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเามื่อวานนี้เราก็เห็นอาชีพนี้นะครับซึ่งก็ติดเชื้อขึ้นมา,าในเ,าเรื่องของที่เป็นพนักงานนวดนี่ด้วยเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งรายเป็นรายที่6เป็นเพศหญิงเป็นแม่บ้าน เดินทางเข้ามาในวันที่22พฤษภาคมนะครับพักที่โรงแรมในกรุงเทพมหานครก็ตรวจพบเชื้อในวันที่26นะครับก็ในรายละเอียดก็จะมีอาการรวมๆนะครับหลายๆอย่างลิ้นรับรสไม่ได้ปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะจมูกไม่ได้กลิ่นเจ็บคอมีเสมหะนะครับมีอยู่สองคนบอกไม่มีอาการป่วยเลยนะครับแล้วก็ อีกรายหนึ่งนะครับอายุ52ปีก็ไม่มีอาการปว่วยก็คือเท่ากับว่า3คนไม่มีอาการนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็มีการวิเคราะห์กันครับว่าถ้าจะบอกว่ามาจากเรื่องของอาชีพพนักงานนวดนะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ที่ประชุมเมื่อเช้านี้ของทาง EOC หรือที่ประชุมของศูนย์ปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขก็ยังไม่อยากให้มีข้อสรุปอย่างนั้นนะครับ เพราะว่าความเสี่ยงของการติดเชื้อของคนที่ไปอยู่ในต่างประเทศอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่เรื่องของการไปในสังคมของต่างประเทศที่มีการติดเชื้อสูง,สง,สงอาจจะไปซื้ออาหารรับประทานไปที่ชุมชนไปจุดๆอีกหลายๆเรื่องซึ่งเรายังไม่รู้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการการสอบสวนสืบสวนต้องมีขึ้นมามา,มากกว่า เรื่องของการซักถามหรือแค่ประวัติว่าบอกว่าเป็นอาชีพพนักงานนวดแล้วก็ไปเหมาก็เลยว่าเขาเป็นอย่างนี้มาจากเรื่องของอาชีพเขาก็ยังไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้จะมีเรื่องที่จะโยงไปก็คือว่าแหมหลายคนบอกว่าเดี๋ยวกิจการนี้กําลังจะเปิดด้วยหรือเปล่านะครับไปพูดแบบนี้เดี๋ยวทําให้เกิดกังวลใจอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเช้านี้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็นําเรียนนะครับว่า เหตุการณ์ของต่างประเทศก็เป็นเรื่องหนึ่งของในประเทศก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ฝากผมมายืนยันว่าเรื่องของการนวดนะครับในไทยนี้ก็มีทั้งในเรื่องของการรักษานวดเพื่อการรักษาการนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับถ้าเป็นนวดเพื่อการรักษาเนี่ยมีมาตรฐานที่ถูกกําหนดมาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นนวดเรื่องของผ่อนคลายตอนนี้ชมรมสมาคมที่เกี่ยวโยงกันกับ วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการนวดก็มีมาตรการต่างๆทําร่วมก,ก,กันกับทางด้านสาธารณสุขอย่างที่ผมเกริ่นนำเมื่อวานนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะต้องรีบบอกตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าจะไปโยงกันะนะครับตรงนี้ก็พยายามให้เข้าใจก่อนส่วนอีก4รายครับมาจากประเทศคูเวตนะครับเป็นชายทั้งหมดนะครับทำงานในแคมป์ของบร,บริษัทต่างชาตินะครับที่คูเวตเนี่ยนะครับแล้วเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยวันที่24 พฤษภาคมพักในโรงแรมในกรุงเทพนะครับผลตรวจพบเชื้อวันที่26รายละเอียดของอายุทั้งหลายก็อยู่ในตารางข้างล่างเนี่ยนะครับอาการมีอะไรบ้างครับปวดศรีรษะจมูกไม่ได้กลิ่นหลังๆมาบ่อยนะครับเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มีความรู้สึกอย่างนี้นะครับไปในที่ชุมชนมาแล้วก็จมูกไม่ได้กลิ่นอย่างนี้ก็ให้ความสงสัยอยากจะไปตรวจ ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆที่รับการตรวจเรื่องของโควิดได้ก็รีบไปได้เลยนะครับปวดศรีรษะนะครับเจอบ่อยเหมือนกันอีกรายหนึ่งมีน้ำมูกแล้วก็อีกรายหนึ่งมีไข้ร่วมด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากผู้ป่วยทั้ง11รายนี้นะครับ